ผู้ชมคะอมรินทร์ทีวีของเราขอเอาใจแฟนละครอย่างต่อเนื่องเลยละกันนะคะกับการเสิร์ฟละครสุดเข้มข้นค่ะฝากกันไว้ด้วยกับละครคุณภาพจากเชน2561 บังเกิดกล้าวค่ะวันนี้นะคะขอนำเสนอแนะนำตัวละครละกันค่ะ2ตัวละครสำคัญที่ได้นักแสดงมากความสามารถมาสวมบทบาทที่เรียกได้ว่าเข้มข้นถึงพริกถึงผิงเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามกับสกู๊ปพิเศษกันค่ะสำหรับละครบังเกิดกล้าวนั้นได้รวมนักแสดงมากฝีมือทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เอาไว้มากมายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงหนุ่มอันวิทยากับบทบาทประกรณ์หัวหน้างานของสุขสมรับบทโดยป๊อกปิยธิดาค่ะประกรณ์เป็นลูกชายประธานกรรมการบริษัทมีความเอาใจใส่และเป็นคนรักความถูกต้องเมื่อประกรณ์เห็นสุขสมต้องเจอกับปัญหาครอบครัวเขาจึงยื่นมือเขามาช่วยเหลือทำให้สุขสมเข้าใจผิดคิดว่าเขามีใจให้ทั้งที่ความจริงแล้วประกรณ์กลับมองสุขสมเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นนอกจากนี้ประกรณ์ยังมีใจให้กับสายสนมน้องสาวของสุขสมตั้งแต่แรกเจอค่ะคือตัวประกรณ์จะเป็นนิสัยค่อนข้างดีอยู่แล้วครับก็คือรักการทำงานรักความถูกต้องมันก็อาจจะตรงกับใจหลายๆคนที่เขาชอบคนที่มีลักษณะคาแรคเตอร์อย่างนี้อยู่ข้างๆตัวเนาะครับก็ฝากละครบังเกิดกล้าด้วยนะครับก็เป็นละครที่อาจจะมีหลายรสนะครับก็คือโหสนุกสนานนะครับแล้วก็นักแสดงมากมายนะครับฝากด้วยครับบังเกิดกล้าครับทางช่องอมรินทร์ครับอีกหนึ่งตัวละครสุดเข้มข้นที่ไม่พูดถึงไม่ได้จุ๋มหรือชูใจรับบทโดยกระติ๊บชวันกรจุ๋มหรือชูใจนางงามตู้กระจกเบอร์ตองที่มีขาประจำหลงไหลจำนวนมากสร้างรายได้มหาศาลจนกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของชัชรินทร์ซึ่งรับบทโดยหนุ่มสอนรามที่หวังเกาะจุ๋มเพื่อผลประโยชน์ด้วยการแซงทำดีด้วยด้านจุ๋มเมื่อรู้สึกประทับใจในตัวชัชรินทร์จึงพยายามหาทางครอบครองเขาให้ได้เช่นกันยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะจะทำเต็มที่มากตั้งแต่ลดน้ำหนักเข้าคอร์สทำผิวทุกอย่างที่แบบไม่เคยกล้าใส่ก็ใส่เรื่องนี้เรื่องแรกบอกปกติคนที่ติดตามผลงานดิก็จะบอกว่าไม่ค่อยโป๊เนาะแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะฉีกมาเลยก็เรียกได้ว่าอยากให้แฟนๆอมรินทร์ทุกคนคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมด้วยค่ะ